อยากเป็นเจ้าของกิจการอยากเปิดร้านมีธุรกิจสตาร์ทอัพแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงติดต่อหน่วยงานไหนติดต่อที่ไหนติดต่อใครเอกสารมากมายซ้ำซ้อนแล้วจะตามกับใครเมื่อไหร่จะเสร็จโอ้ยสำนักงานกพร.ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนาต้นแบบระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรโดยในระยะแรกได้พัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจหรือที่เรียกว่า BIS Portal เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานราชการผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานทำให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่ายครบและจบในจุดเดียวโดยมีขั้นตอนการขอใบอนุญาตผ่านระบบ BIS Portal ง่ายๆดังนี้ขั้นตอนที่1สมัครสมาชิกล็อกอินเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่2เลือกประเภทงานบริการที่ต้องการหากไม่ทราบให้ Smart Quiz ช่วยแนะนำท่านได้ขั้นตอนที่3กรอกแบบฟอร์มอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องยืนยันความถูกต้องข้อมูลและยื่นคำขอซึ่งขั้นตอนนี้ระบบสามารถกระจายเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่ท่านไม่ต้องยื่นเอกสารชุดเดิมซ้ำขั้นตอนที่4มีระบบติดตามสถานะซึ่งจะช่วยให้ท่านทราบความก้าวหน้าของการยื่นคำขอของท่านขั้นตอนที่5เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติท่านสามารถเลือกช่องทางรับใบอนุญาตและช่องทางชำระค่าธรรมเนียมตามที่ท่านสะดวกขั้นตอนที่6เดินทางไปชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตตามที่ท่านเลือกไว้ปัจจุบันเว็บไซต์สามารถให้บริการครอบคลุม21บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจการขอติดตั้งสาธารณูปโภคการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหารและการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจค้าปลีกสำหรับบริการอื่นๆจะมีลิงก์เชื่อมโยงสู่ระบบบริการ e-service ของหน่วยงานขยายบริการสู่ผู้ประกอบการรายใหม่ครอบคลุมการขออนุญาตต่ออายุแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลและยกเลิกครอบคลุมบริการสำคัญเช่นธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเล็กสปาฟิตเนสก่อสร้างสถานพยาบาลซ่อมขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นขยายพื้นที่การให้บริการสู่ภูมิภาคBIS Portalสร้างการติดต่อธุรกิจให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว